International Factor Design นะคะโดยจะมีตัว Factor เนี่ยทั้งหมด5ตัวแล้วก็จะเป็นแบบ One Half Fraction นะคะตัว Generator ก็จะเป็นตัว Factor A B C D E ค่ะแล้วก็ Factor นะคะที่มี5ตัวก็จะได้แก่ A เป็น Solvent ที่ต่อ Reactant แล้วก็ B เป็น Catalyst ต่อ Reactant C เป็น Temperature D เป็น Reactant Purity แล้วก็ E เป็น Reactant pH ค่ะผลก็จะได้ตามนี้ก็จะเอามาใส่ตาราง Basic Design ของตัว Fractional Design นะคะก็จะได้ตามนี้ค่ะจากนั้นก็จะเอาผลเนี่ยที่ได้ไปคำนวณด้วยโปรแกรม Minitab ค่ะโดยเราจะไปตรงที่ Stat แล้วก็ไปที่ DOE ตามด้วย Fraction แล้วก็ Create Fraction Factorial ค่ะแล้วก็จะเลือก Number of Factorial เป็น5นะคะเพราะว่ามี5 Factorial ค่ะ Design ก็คือจะใช้เป็นแบบ One Half ก็คือ1ส่วน2 Fraction นะคะก็จะมีรันทั้งหมด16รันแล้วก็ resolution ก็คือ5ค่ะไม่เห็นหน้า minitab นะคะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต้องกดมันมีแชร์แบบหลายแบบเนาะกดแชร์สกรีนหรือว่าอันนี้เห็นไหมคะเห็นครับโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะถ้าแชร์วินโดว์เราต้องเลือกทีละตัวอ๋อโอเคค่ะถ้าแชร์สกรีนอันไหนที่เปิดบนสกรีนปัจจุบันก็จะเห็นอันนี้เราก็จะไปที่ Stat นะคะแล้วก็ไปที่ DOE แล้วก็เลือก Factorial แล้วก็ Create Factorial Design ค่ะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นแบบ Two Level Factorial นะคะแล้วก็ Number Factor เท่ากับ5ค่ะต่อมา Design ก็คือจะใช้เป็น1ส่วน2 Fraction นะคะตามโจทย์ก็จะได้ทั้งหมด16รันแล้วก็ resolution เท่ากับ5ค่ะส่วน number replicate นะคะก็คือ1 number of box ก็คือ1ค่ะก็กดโอเคค่ะ factor นะคะก็จะมีทั้งหมด5ตัว a b c d e ก็จะใส่ไว้ตรงคอลัมน์ c 5 c 6 c 7 c 8ดังนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อดังนี้นะคะแล้วก็ low กับ high เนี่ยก็จะให้เป็นลบกับบวกค่ะแล้วก็กดโอเค optionก็จะไม่ให้มันแรนดอมนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ข้อมูลดังนี้ค่ะก็จะมีดีไซน์สรุปการดีไซน์นะคะก็จะมีแฟกเตอร์5ตัวแล้วก็รันทั้งหมด16รันนะคะแล้วก็ตัว alias structure ก็จะได้ดังนี้ค่ะต่อมาเราก็จะมาวิเคราะห์ผลนะคะในข้อ A ก็คือเขาจะให้สร้าง normal plot นะคะแล้วก็ไปที่ stat DOE แล้วก็ factorial แล้วก็เลือกที่ analysis factorial design ค่ะตัว response ของเราก็คือ result นะคะเราจะเอามาใส่ในตารางด้านล่างนี้นะคะตามตัว factor ของมันเลยค่ะแล้วเราก็จะไปที่ term แล้วก็เลือกตัวที่เราจะเอามาคิดนะคะก็จะ set เป็น default ก่อนค่ะตอนแรกแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปที่ option นะคะconfidence level นะคะ for all interval จะใช้95ค่ะตัว step wise ก็จะใช้เป็น backward นะคะแล้วก็มีค่า alpha remove เท่ากับ 0.05 ค่ะเนื่องจากใช้confidence interval เท่ากับ95 graph ก็จะให้แสดงเป็น 4-in-1 ค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วจากนั้นก็กดโอเคค่ะผลที่ได้ก็จะแสดงอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวที่มันมีผลกระทบเนี่ยมีเยอะมากค่ะแต่ว่า3ตัวแรกที่มีผลกระทบเยอะที่สุดก็คือได้แก่ factor A factor B แล้วก็ factor D ค่ะซึ่งถ้ามาดูในตาราง analysis of variance ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าค่า adjust sum square ค่ะของ factor A ก็คือ solvent ต่อ reactant นะคะก็จะมีค่าสูงกับfactor B catalyst ต่อ reactantก็มีค่าใกล้เคียงกันเช่นกันค่ะแล้วก็ต่อมา factor D ที่มีผลมากที่สุดก็คือ reactant purity ก็เท่ากับ 82.62 ค่ะก็สรุปได้ว่าตัวที่มีผลกระทบสำคัญเนี่ยมีอยู่3ตัวก็ได้แก่ factor A B แล้วก็ D ค่ะส่วนข้อ B นะคะก็ให้คำนวณหาพวก residual normal plot
of residual ก็จะได้ดังกราฟนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการกระจายตัวแบบปกตินะคะแล้วก็ตัวที่เทียบกับฟิตเนี่ยก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็ข้อมูลก็ถือว่าโอเคแล้วก็ปกติดีค่ะส่วนข้อ C นะคะหนูก็จะทำการเลือกแฟกเตอร์ที่มันมีผลกระทบก็ได้แก่แฟกเตอร์ A B แล้วก็ D ค่ะโดยการที่เราจะไปคำนวณที่ stat DOE แล้วก็ factorial นะคะแล้วก็ไปที่ analysis design จากนั้น response แล้วก็เลือกเป็น result เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เทอมที่เราใช้นะคะก็จะได้แก่เทอมที่มีผลก็คือ A B D ค่ะแล้วก็กดโอเค step wise ก็เหมือนเดิมค่ะเป็น backward alpha เท่ากับ 0.05 ค่ะแล้วก็กราฟก็จะแสดงให้เป็น 4 in 1 ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะผลที่ได้ก็จะเป็นดังนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง ABD เนี่ยส่งผลกระยังส่งผลกระทบอยู่ค่ะแล้วก็มาที่ residual plot นะคะก็จะเห็นว่ากราฟ residual เนี่ยที่ normal plot เนี่ยมีการกระจายตัวแบบปกติแล้วก็ไม่ได้เป็น pattern ค่ะแต่ยังไงก็ตามข้อมูลนี้มันก็ต้องมีการแก้ไขค่ะเพราะว่าเนื่องจากค่าvariance ที่พอตได้เนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าอัลฟาทุกตัวค่ะก็สรุปได้ว่าข้อมูลนี้ควรได้รับการแก้ไขหรือรีเจ็คค่ะจบแล้วค่ะอันนี้เนาะอันนี้คือเดี๋ยวนะตอนแรกเราดูตัวตอนเราพอต normal รู้สึกว่ามันจะมีความสัมพันธ์เกือบทุกตัวเลยใช่ไหมรูปนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะเพราะว่าถ้าดูค่า p value ลองขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงขึ้นดู p value ก็น้อยกว่าอัลฟาถ้าส่วนใหญ่อะเนาะนะครับแสดงว่ามันก็น่าจะมีผลเกือบทั้งหมดที่เราพิจารณาเพราะอันนี้มันเป็น fractional factor design คือเราลดมาแล้วนะที่จริง factor มันมีมากกว่านี้ถูกไหมอันนี้เราพิจารณาเฉพาะsingle กับ two with the action นะครับเท่าที่ดูมันที่จริงหลักมันก็ตัดได้อยู่อันเดียวที่ 0.376 ที่เหลือก็มีผลถ้าสนใจแต่อาจจะมีผลไม่มากเมื่อเทียบกับบางตัวแต่ถ้าดูจากกราฟนั้นมันก็คือมีผลอันนี้เรามีกี่แฟกเตอร์นะมี5แฟกเตอร์ค่ะ5แฟกเตอร์แล้วทำการทดลองเป็น 1.2 ใช่ไหม 1.2 ใช่ค่ะโอเคก็คือข้อเหตุผลก็คือถ้า p value น้อยกว่า alpha นั่นแสดงว่าเราก็ reject ตัว S0 แสดงว่าทุกตัวหรือว่ามันมีอย่างน้อยตัวหนึ่งที่มันมีผลนะเราก็มาพิจารณาแต่ตัวซึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่ามันมีผลก็คือมันมี interaction มันมีผลต่อตัว response ของเรานั่นแหละนะครับคือ main มีทุกตัวใช่ไหม main มีทุกตัวค่ะ a b cD E ในกราฟนี้ไม่มี A B D E ไม่มี C เลยใช่ไหมไม่มี C ค่ะลองกลับไปดูตัวข้างบนอีกทีหนึ่ง C ลองดู C ครับตารางอนาโวอนาว่าครับลองดู C คืออะไรเอ่ย C คืออ๋อ C คือตัว temperature ใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่า temperature อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ต่อกระบวนการหรือว่าต่อ response เราเท่าไหร่ก็คือไม่ว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เราศึกษาก็ให้ผลเท่าเดิมคือให้ผลไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือเป็นผลสรุปสำคัญก็คือตัว main มีอยู่5แต่อุณหภูมิอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เขาได้บอกไหมอุณหภูมิช่วงไหนก็บอกแค่สูงกับต่ำใช่ไหมหรือว่ายังไงบอกแค่สูงกับต่ำค่ะโอเคไม่อุณหภูมิจะสูงหรือต่ำก็ไม่มีผลต่อตัวนี้นะครับค่ะตัว result ตัวสมการข้างล่างนี้เป็นสมการแบบไหนเอ่ย result ตัวแปรมันก็ต้องที่จริงมันเขียนว่า uncode นะครับแต่ที่จริงเราใส่เป็นสูงต่ำอยู่แล้วมันก็คงเป็นลบ1กับบวก1นั่นแหละนะครับเนาะตอนนี้เวลาเราแทนค่านะอ๋อค่ะเพราะว่าเราใส่ในนั้นเป็นลบ1กับบวก1ใช่ไหมใช่ค่ะเวลามันฟิตมันก็คือเอาบวกลบหนึ่งกับบวกหนึ่งนั่นแหละนะครับคือไม่ได้มีการโค้ดแต่ถ้าเราใส่เป็น
ค่าอื่นมันก็จะโค้ดให้อันนี้มันโค้ดมันก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละนะครับโอเคครับขอบคุณครับคนต่อไปเลยครับข้อ2เลยครับข้อ2มาแล้วยังเอ่ยเมธีอยู่ไหมครับเมธีเมธีได้เข้ามาไหมยังไม่เห็นเมธีใช่ไหมมีใครเจอเมธีบ้างไหมครับเมธียังเห็นข้อ3ล่ะครับข้อ3เข้ามายังคริสตินเข้ามายังครับครับผมเข้ามานะครับเอาเลยก็ได้ครับข้อ2อาจารย์ยังไม่เห็นเพื่อนยังไม่เห็นเมธีครับครับผมสักครู่ครับครับผมอาจารย์เห็นไหมครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคครับครับผมจากข้อ3นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง multiple linear regression นะครับผมเข้ามาใช้กับการทำการศึกษาตัวแปรที่มีผลนะครับของตัว semiconductor นะครับผมระหว่าง x 1ก็คือตัว emitter x 2ก็คือตัว base นะครับแล้วก็3ก็คือทั้งอิมิเตอร์และเบสนะครับผมส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าหรือเอาท์พุต y เนี่ยก็คือจะเป็นของค่าของที่เรียกว่า HFE นะครับผมโดยที่ผมก็เริ่มทำการเก็บข้อมูลนะครับผมดึงข้อมูลมาใส่เป็นตารางนี้นะครับผมแล้วก็ดูจากโจทย์นะครับผมข้อ A นะครับผม fit multiple linear regression to the model data นะครับผมก็คือเป็นการพลอตเพื่อหาโคเอฟฟิเชียนต์ของพวกเบต้านะครับผมแล้วก็จะได้เป็นสมการตัว regression ออกมาเป็นสมการเชิงเส้นเป็นตัวนี้ครับผมเป็น y เท่ากับ 47.2 ลบ 9.74 คูณกับ x 1ครับก็คือตัวแปร x 1นะครับบวกกับ 0.428 คูณกับ x 2บวก 18.24 คูณกับ x 3ครับส่วนอันนี้ก็เป็นที่ได้จากการคำนวณในmini tab ครับผมก็จะได้มาประมาณนี้ครับเป็นสมการนี้เช่นกันครับซึ่งผมก็ทำการเปรียบเทียบกับตัวฝั่งของการคำนวณของ Excel ด้วยครับก็จะได้ตัว coefficient เนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนกันครับต่อมาครับข้อ B ครับผมก็คือทำการ predict ค่าของ x ของค่า y ครับก็คือหรือ HFE จากตัวแปรที่กำหนดให้ก็คือ x 1เท่ากับ 14.5 x 2เท่ากับ220แล้วก็ x 3เท่ากับ5ครับโดยที่เมื่อเรานำสมการจากข้อ a ครับมาคำนวณใส่ input จากโจทย์ที่กำหนดให้ครับจะได้ค่า y ออกมาที่ประมาณ 91.33 ครับต่อมาครับข้อ c ครับผม test for significant regression ที่ alpha เท่ากับ 0.05 ครับผมก็จากการคำนวณครับจะพบว่า coefficient เนี่ยของค่า constant เนี่ยค่า constant กับค่า base เนี่ยจะมากกว่าอยู่ในตัวคุณนะครับอ๋อโทษทีครับดูที่สังเกตที่ว่า analysis of variance ครับจะพบว่าค่า base เนี่ยมีค่ามากกว่าค่า alpha ครับแสดงว่าตัว base เนี่ยจะไม่มีผลครับเนื่องจากมีค่ามากกว่า alpha ครับผมส่วนด้านนี้นะครับเป็นการพลอตตัวแปร regression ทั้ง3แต่ละตัวครับของ x แต่ละตัวเมื่อเทียบกับแล้วก็เทียบกับค่า y ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของ x 1อันนี้ก็เป็นของ x 2อันนี้เป็นของ x 3ครับส่วนข้อ d ครับผมก็คือทำการทดสอบ t test statistic ครับผมโดยที่ alpha เท่ากับ 0.05 ครับผม
โดยใช้สมการ t 0ครับผมซึ่งก็จะพบว่าที่เมื่อจากการคำนวณหาค่า t 0ครับโดยใช้มีค่าเบต้าโคเอฟฟิเชียนต์ของเบต้าเท่านี้ครับแล้วก็หาค่า c 10หาค่า c ของแต่ในเมทริกของการเมทริกของการx คูณกับ transpose ของ x ครับก็จะพบว่าณที่ t เท่ากับ 0.025แล้วก็ degree of freedom เท่ากับ16เนี่ยอยู่ที่ 2.12 ครับส่วนที่0ของแต่ละเบต้าเนี่ยจะพบว่าจะมีเบต้าหนึ่งก็คือที่เบต้า3ครับที่จะมากกว่าค่า t อยู่ครับแสดงว่าตัว x 3เนี่ยหรือว่า emitter base เนี่ยมีผลกระทบต่อตัว output ที่ได้ครับผมแล้วก็จากข้อ e ครับผมข้อ e เขาให้หาที่ coefficient ที่ช่วง 99% confidence interval ครับอันนี้ก็จากการคำนวณตรงนี้นะครับผมใช้ Excel ครับในการคำนวณครับผมอันนี้ครับผมใช้ data analysis แล้วก็เป็น regression นะครับผมจะได้ออกมาเป็นตามนี้ครับผม 99% ช่วง 99% ครับประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วตัวนี้เราเทสแล้วเรามีเดี๋ยวนะเรามีตัวแปรกี่ตัวนะ3ใช่ไหม3ตัวครับ3เนาะแล้วก็จะเป็นไวท์ถ้ากับเบต้า0เบต้า1เบต้า2เบต้า3จากเมื่อกี้เราเทสเบต้าแต่ละตัวแล้วใช่ไหมอันไหนมันไม่มีผลนะที่เราสรุปมาเมื่อกี้ก็คือผมดูจากเนี่ยครับ analysis of variance อันนี้ผมอาจจะพิมพ์ผมอาจจะทีแรกผมเข้าใจว่าดู p value ตรงนี้ครับแต่ว่าน่าจะควรจะดูตรงนี้มากกว่าก็เป็นที่มากกว่าอัลฟากับ 0.05 ครับก็จะพบว่าที่เบส2ครับมีค่ามากกว่าครับผมค่า p value มีค่ามากกว่าอัลฟาครับนั้นหมายความว่าไงครับท่าน x 2เข้าใจว่าก็คือแสดงว่า x 2หรือตัวเบสเนี่ยมีเมื่อ p value มีมากกว่าอัลฟาแสดงว่าก็จะไม่มีผลครับก็คือเราต้อง accept คำตอบของเบต้าเท่ากับที่เบต้าเท่ากับ0ครับที่ accept polynomial hypothesis ครับเราลองดูค่าเบต้า2สิเราขยาย Excel ได้ไหมอาจารย์ตัวมันเล็กหน่อยอันนั้นครับกดขยาย Excel หน่อยโอเคเราดูค่าเบต้า2สิครับลองกลับมาดูตารางตัวนั้นตารางแสดงค่าโคเอฟฟิเชียนต์หน่อยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวนี้ก็ได้2นี่นะครับสักครู่ครับอันนี้ครับ0.428 ใช่ไหมโอเคก็คือค่ามันค่อนข้างน้อยที่จริงค่ามันมีนั่นแหละแต่มันน้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นครับเวลาเราเขียนสมการอาจจะไม่เขียนเป็น x2 คือ y เท่ากับ 47.2 ลบ 9.74 x1 บวก 18.24 x3 อะไรเงี้ยนะครับความหมายครับก็คือตัด x2 ได้เนาะจากการวิเคราะห์ค่าอนุวัติอนาสิทธิ์ของเบต้าแต่ละตัวนะครับครับแต่นี่เราโดยรวมเป็นไงโดยรวมก็คือมีเนาะโดยรวมก็คือคอย่างน้อยเบต้า1ตัวไม่นะครับ0ก็คือแสดงมันฟิตเป็นสมการนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเช็คทีละตัวมันก็มีบางตัวที่มันมีค่าเท่ากับ0ในเชิงมีเชิงสถิตินะครับนี่ก็คือ 0.428 นะครับถ้าเราพูดในเชิงสถิติมันก็มีค่าเท่ากับ0เราก็เลยตัดออกไปได้มันก็สมการเรามันก็จะสั้นลงนะครับอันนี้ก็จะเพื่อสะดวกในการใช้งานโอเคแล้วตัว95% อันนี้เรา 95-99% เรามีส่วนที่ผมทำมาทั้งหมดจะเป็น 95% ทั้งหมดครับยกเว้นข้อ e ที่โจทย์กำหนดให้เป็น 99% ครับเป็น confidence interval ครับจะได้ค่าออกมาตามนี้ครับอันนี้เป็นของ 99% ครับมันอยู่ระหว่างบวกครับลบโอเคอันนี้เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดที่เจอโอเคครับครับอาจารย์ครับสงสัยอย่างหนึ่งครับผมเห็นในหนังสือครับตรงในส่วนของฝั่งเนี้ยครับคือค่า t อ่ะครับผมสงสัยว่าในหนังสือมันเป็นแค่ square root ของตัว variance ใช่มั้ยครับแต่ว่าพอเหตุการณ์คำนวณจริงอ่ะครับตัว square root ตรงเนี้ยครับคุมถึงตัวของตัว c ค่า c ด้วยครับผมก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันควรจริงๆแล้วมันควรจะใช้อันไหนกันแน่เพราะว่าแต่ว่าการคำนวณตรงเนี้ยครับผมเป็นการแบบ square root คุมทั้ง variance แล้วก็ค่า c ครับแล้วค่า t 0ตรงนี้มาตรงกับค่า t stat ใน Excel ด้วยอ่ะครับผมก็เลยไม่ชัวร์ว่าควรจะใช้อันไหน
อาจารย์ใช้หนังสือไม่ได้คุมใช่ไหมถ้าเป็นในผมไปดูในเทคบุ๊กเลยครับในเทคบุ๊กก็คือเอาเป็นรูปตามนี้เลยครับแล้วมันก็จะไม่คุมนั่นจะไม่มีการคุมครับแต่ว่าในคำนวณในชีตอาจารย์ในทั้งชีตอาจารย์เป็นมีการคุมอะครับผมก็เลยไม่ชัวร์อาจารย์ไปเช็คแต่น่าจะคุมนะคิดว่านะครับแสดงว่าอาจจะสมการผิดนิดนึงครับครับหนังสือก็มีการคุมเหมือนครับตอนคำนวณแต่ว่าตอนเป็นในช่วงบททฤษฎีไม่มีการคุมอะครับก็เลยสงสัยตรงนี้ครับอาจจะต้องพิมพ์สมการผิดนะครับเพราะว่าจังคิดว่ามันน่าจะคุมอยู่ครับโทษทีอาจจะคุมนั่นแหละสมการแต่ผิดนิดนึงครับครับโอเคครับขอบคุณครับไม่น่าจะเข้าเมธีเข้ามาไม่เอ่ยไม่เข้ามาใช่ไหมมีใครเจอเมธีไม่เจอใช่ไหมเขาไม่รู้หรือเปล่าครับว่าเข้ามาเรียนในนี้มีใครติดต่อลองติดต่อนอกเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเข้ามาก็ตอนบ่ายก็ได้โอเคครับอาจารย์แจ้งในคลาสรูมแล้วเนาะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับวันนี้อาจารย์จะพูดตัว